ก็เดี๋ยวลงมาตีกันใหม่นะครับหมายเดิมครับอยู่หมายเดิมก็เหยื่อมันจะผิดรอบผิดทรงครับก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วก็มันจะลงไปหวดได้ต่อเอามันเป็นอย่างเงี้ยตีน้ำอ่ะเดี๋ยวลงมาตีต่อนะครับลงลำบากหน่อยเพราะว่าได้ตัวก็คุ้มนะครับก็ลงก็ใส่รองเท้าบู๊ทอะไรหน่อยครับตีฝั่งนี้บ้างการ์ดโดนสั่งสอนเนี่ยเราจะถ่ายดีอ่ะโดนตัวใหญ่เลยว่ะโอ้โหมันใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยลองกูพายอย่างใหญ่อ่ะดูดิดูดิมันเป็นลูกข้อครับตัวนี้จัดไปครับเอามันไปปล่อยเมื่อกี้หน้าทิ่มล็อกแค่พังนะมันเตี้ยครับลูกคอกนะครับไม่คิดว่ามันจะกัดด้วยเวลาขึ้นไปปลดตัวโหขนาดแค่นี้มันก็จะไม่แบบไปกัดเหยื่อตัวไหนนะก็โอเคถือว่าได้ทั้งเนี่ยครับสั่งสองมันไปไปโอเคผมพอดีอันจริงๆนะไม่คิดว่ามันจะกัดอ่ะเพราะว่าตอนผมลงมาครับมันมีวิ่งไปครับวิ่งออกไปแล้วมันเห็นคนแล้วมันน่ากัดแล้วล่ะมันก็ยังจะกัดอีกนะโอเคครับผมกัดมันสอนพิษนะครับโอเคครับผมได้เรื่องเดี๋ยวตีใหม่ก็วันนี้ปลามันน่าจะใกล้จะน้ำคลองมันแห้งครับแล้วปลามันก็จะกลางๆแล้วด้วยปล่อยไว้บ้างก็ดีครับใหญ่ก็ตามบางทีก็น่าประมาณโลกว่าครับใกล้มากโลกว่าเดี๋ยวพี่ดูแล้วก่อนเดี๋ยวตีปลาเดียวต่อนะเพราะว่าครับน้ำคลองมันแห้งปลามันก็จะลดลงอนาคตก็อาจจะไม่ค่อยมีตกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแห้งแบบแห้งขาดเลยครับ
เดี๋ยวผมกลับไปสอนพี่ครับฝากไว้นะครับผมจอด